ทำไมอ่ะตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นนะอ้าวไปปิดไฟเขาอีกอุ้ยกรอบดูดีมากเฮ้ยนี่ครั้งแรกในชีวิตยังค่ะยังไม่ได้เช็ดเตาที่เราทำยังไม่ได้เช็ดเตาจะมาเช็ดเตาก่อนทุกคนครับผมตอนนี้เราไปอยู่กับคนที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของกิจการ House of Crab นะฮะที่สาขาวิลล่าอารีแห่งนี้พี่เจมส์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเต๋อต้องบอกว่าเป็นเจ้าของที่แบบมาสดๆใหม่ๆเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพี่เจมส์เอาจริงๆหลายคนคุณหน้าคุณตาพี่เจมส์เป็นผู้ประกาศข่าวใช่ค่ะเดี๋ยวเราทำผู้ประกาศข่าวเสร็จแล้วเราก็มาทำเพลงต่อก็อยากจะมีอีกอาชีพนึงเป็นงานอดิเรกคือเจมส์เป็นคนชอบทำเค้กอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับผมเป็นเจ้าของกิจการ House of Crab ก็จริงแต่ว่าผมขออนุญาตอย่างนึงพี่ก่อนที่จะไปเรียนทำครับขอให้พี่ช่วยแนะนำ House of Crab ลักษณะแบบประกาศข่าวเดี๋ยวผมขออนุญาตมันจะเป็นยังไงเลยเนี่ยกลับไปเป็นโคโปหลังกล้องแทนผมอยู่ตรงนี้แล้วกันนะหานะครับผมนับ3 2สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ร้าน House of Crepe สาขาอารีลาวิลล่าอารีค่ะคุณผู้ชมคะครีปอร่อยอร่อยคุณภาพพรีเมียมต้องร้านนี้เลยคุณผู้ชมชอบแบบคาวหรือว่าชอบแบบหวานเมนูมีให้เลือกอ้าวเมนูหายนี่ค่ะอิตาเลียนบันช์ค่ะอันนี้มีผักขมเป็นซอสพิซซ่าแฮมชีสหรือถ้าหากว่าจะเป็นเมนูของหวานก็ได้เช่นเดียวกันคุณชอบนูเทลล่าไหมคะนูเทลล่าสกิปปี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เสียงนี้เชมครับขอเนี่ยบิวอีกนิดพี่ขอบิวพี่รายการแบบว่าเป็นแบบฟิลแบบเป็นข่าวอุบัติเหตุพี่กดดันจังเลยอ่ะอันนี้เราเหมือนไปแกล้งพี่เชมเขานะฮะแต่นี่คือเมนูที่น่าสนใจของ House of Crab ที่วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันคุณจะเรียนรู้หรอคุณจะมาทำเองใช่ไหมเนี่ยเอาละครับวันในจ็อบผมต้องทำฮะโอ้โหแดงเลยอ่ะตอนนี้มีออเดอร์มานะคะเป็นนูเทลล่าเนยถั่วค่ะนูเทลล่ากับเนยถั่วน้ำส้มเตอร์ปี้1แก้วเป็นส้มบุกเล็กค่ะเราน้ำส้มใส่เข้าไปในเค้กด้วยเหรอเอาเค้กใส่น้ำส้มเฮ้ยไม่ใช่อ่ะนี่แยกกันอ๋อแยกกันแยกกันนูเทลล่าเนยถั่วนะนูเทลล่ากับคือนูเทลล่ากับเนยถั่วใช่แต่อย่างละครึ่งนะคะสั่งแบบนี้โอเคครับไม่ใช่ว่าเนยถั่วแล้วครับผมนูเทลล่าเราต้องใส่อย่างละครึ่งนะคะเช็คไฟก่อนคุณเต๋อเราขอมือหน่อยค่ะได้ครับพี่เฮ้ยมีวัตถุดิบอะไรที่เป็นความลับไหมฮะที่แบบทำให้ฐานแฟนคลับของเราแบบอยู่มา7ปีเราไม่ผสมน้ำค่ะเนยนมล้วนๆค่ะถ้าแป้งทั่วไปใช่ไหมคะพอใส่แป้งไปปุ๊บพอขึ้นจากเตามันนิ่มเลยค่ะแต่เนี่ยค่ะไม่บอกแต่บอกแค่นี้ว่ามันมีน้ำตอนนั้นเป็นความลับหนึ่งช้อนตวงนะคะหนึ่งช้อนตวงครับใส่ลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็เวลาวนนะคะห้ามกดนะคะเบาที่สุดแต่หมุนเป็นวงกลมแล้วก็ขอบไม้ด้านนอกห้ามโผล่ออกจากเตานะคะค่อยๆตะลงไปเรื่อยๆปกติชอบร้องเพลงอะไรคะผมร้องหมดเลยครับค่อยๆร้องไปค่ะครับผมอ๋อที่ร้องไปร้องค่ะคองลองลาดอนเนมาบิเลดีๆๆโอ้ยเมื่อกี้ที่เขาสอนเลยไม่ได้ฟังเลยคุณมากนะคุณลองทำไม้ตรงนั้นก็ได้ค่ะเอาสันได้สันหน่วยก้านดีค่ะสันร้อนแล้วผมขอแล้วผมขอโอ้โหเนี่ยดูพี่แล้วพี่จะมาฝากออเดอร์ไว้กับผมอ่ะเช็ดก่อนเช็ดก่อนเช็ดเตาคือเตาจะขึ้นครับครั้งใหม่ทุกครั้งต้องสะอาดใช่ค่ะแล้วมันมีเลขออกมาด้วยอ่ะเลขอะไรบ้าง7พี่7วันนี้ลง7วันนี้ลง7จริงๆครับผมไม่ได้พูดนะพี่7จริงๆนี่ผมถูกให้ดูเลยเอา7เอาเลยเอาอีกวันนี้ถ่าย5 5 5 5 7 7เอาเคฟนี่จะไหม้แล้วนะไม่พี่คือเราไม่คุยกันเรื่องหวยไม่ได้ทำเคฟแล้วนี่นูเทลล่าเนยถั่วเราจะทานเลยให้ทั่วๆหน่อยนะครับผมเราทาค่ะมันจะได้ลื่นไม่งั้นมันจะแป้งมันจะแห้งอันนี้นูเทลล่าค่ะแต่ถ้าคนแพ้ถั่วนี่ถ้าเขาถามว่าช็อกโกแลตตัวนี้ก็ทานไม่ได้นะคะครับผมเพราะหลักๆเป็นเชโกนัทเราจะพาไป2/3 2/3เลขพอได้เนาะได้ค่ะ2/3ค่ะเกือบถึงครึ่งเกือบใช่แล้วก็พับมาอีกด้านนึงนะคะว้าวพอได้แล้วก็ใส่ซองอันนี้ซองอยากทำให้สวยแบบนี้ขอบต้องสวยนะคะขอบต้องสวยลูกค้าส่วนมากเอาไปเขาจะถ่ายรูปก่อนเนี่ยค่ะพอขึ้นมาเราก็ต้องแบบกางให้มันพองๆแต่อันเนี้ยพอเราจะแพ็คให้ไรเดอร์ใช่ไหมคะต้องผึ่งพัดลมนิดนึงถ้าร้อนแล้วใส่ถุงเลยอะค่ะมันจะเหี่ยวความร้อนมันจะมีไอความชื้นออกมาใช่มันจะไม่กรอบ1ชิ้นต้องใจเย็นๆ5 นาทีโดยประมาณเซฟชาติหน้าแต่อร่อยชาตินี้โอ้นะคะ
ล้วคือหมายถึงว่าใช้เวลาอาจจะนานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความพิถีพิถันใช่แต่ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนผมก็เหมือนกันตอนนี้ครึ่งตัวผมฝั่งเนี้ยก่อนไอ้ฝั่งตรงเนี้ยก็คือเหี่ยวๆหน่อยเพราะเตาตรงนี้คือ150องศาเซลเซียสทั้ง2เตาแยกถุงมันไปอย่างนี้เลยเอาไปส่งไรเดอร์ค่ะครับผมขออนุญาตถ่ายรูปมาด้วยนะคะว่าเราทำเสร็จแล้วยืนยันเรียบร้อยครับเป็นหนึ่งออเดอร์หนึ่งออเดอร์ยังค่ะยังไม่ได้เช็คเตาที่เราทำยังไม่ได้เช็คเตาเลยกลับมาเช็คเตาก่อนผมคิดว่าเมนูที่ลูกค้าน่าจะสั่งบ่อยที่สุดแล้วก็ชื่อเมนูก็เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยก็คือ higher than heaven โอ้โหขึ้นสวรรค์กันเลยแปลไหนครับแปลคือสูงไปกว่าสวรรค์ภูมิอีกกินแล้วฟินมากเลยดันเต้ไอเกลีมีฝอยทองครับมีกล้วยนูเตล่าเนยถั่วเพิ่มคอนเฟรกเข้าไปได้ไหมได้พี่ผมก็แค่ตักใส่ลงไปเองเมื่อกี้เราเติมบอกว่าไงนะผมก็แค่เอาใส่ใช่ไหมโอเคได้ชอบน้ำเสียงที่เย็นๆโอเคได้เดี๋ยวลองดูเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ครอบคลุมถึงข้างล่างใช่ไหมคะคือกัดมันจะได้กัดจะได้ชาสิ่งที่คุณสั่งมาบางที่เขาให้กล้วยไม่เต็มลูกของเรานี่ลูกเต็มๆเลยค่ะคุณเต๋อช่วยทานเลยแผ่นนู้นหน่อยค่ะแล้วก็หมุนเตาเป็นเลขศูนย์นะคะเพราะว่าแป้งได้นะคะหมุนเตาเป็นเลขศูนย์เลยด้วยมือสั่นทำไมอะตื่นเต้นเหรอคะตื่นเต้นนะคุณเต๋อต้องเร็วขึ้นค่ะต้องเร็วกว่านี้นิดนึงทานเคฟครับผมอร่อยครับผมอร่อยชาตินี้นะฮะครั้งแรกไม่น่าเชื่อเลยสุดสุดยอดไปปิดไฟเขาอีกรายการโคตรเรียวขอโทษครับเกิดใครวันเดย์จ็อบโอดีเจเป็นเจ้าเข้าอย่างเงี้ยนะคะพ่อของจริงมันไม่ได้ง่ายผมบอกเลยไม่มีอะไรง่ายนะครับพับไปเซี่ยวนึงอุ๊ยกรอบดูดีมากกล้วยหล่นเย้โอ้โหมาม่าเมียยิ่งกว่าลุ้นหวยรางวัลที่หนึ่งใส่ซองเลยค่ะผ่านทุกคนนี่ฮะโอ้โหเฮ้ยนี่ครั้งแรกในชีวิตเป็นอะไรกันล่ะไลเดอร์รออ๋อไลเดอร์รออยู่ชาปึ้งปึ้งขึ้นที่รายการเป็นท้าไทยทุกขีดจำกัดความสามารถของชีวิตมากทั้งการจำกล้ามเนื้อสติสัมปชัญญะและความเร็วและความเร็วโดนกดดันจากไลเดอร์ด้วยค่ะพร้อมยังคะครับผมลุยเลยฮะมันไม่ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะคเป็นวงกลมค่ะครับขอบคุณครับพูดนะฮะผมก็เพิ่งครั้งแรกเลยครับพี่จะเล่นของพี่เลยว่าจะไม่มีใครมาบอกคิดว่านี่คือร้านของพี่คือในแอดวานซ์กว่าสวยกว่าเพราะคุณบอกเองว่ามันง่ายแค่ใส่เพราะเมนูนี้ชื่อว่า the highest peak of the heaven คุณก็จะแบบล่องลอย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 คืออร่อยไงเฮ้ยวันที่ผมแบบอันนี้เครปหรือขนมไหว้พระจันทร์เอาต่อไปวิธีสำคัญค่ะพร้อมไหมคะครับผมในการพับนูนๆแบบนี้ค่ะครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงไม่ต้องใส่หน้าเยอะมากนี่ฮะโดนรับน้องผมบอกแล้วเป็นไงล่ะรุ่นพี่ที่รับน้องด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นก็คือได้เดี๋ยวลองดูให้รุ่นน้องได้เจอประสบการณ์จริงคุณต้องเลือกข้างให้อย่างเหมาะสมคุณไม่เลือกข้างนี่ครับผมมันจะได้ได้ไหมเนี่ยคุณเทไปเลยนะคะขอโทษฮะพี่เคฟหรือขนมเบื้องครับเนี่ยเหมือนขนมเบื้องยวนฮะเหมือนผมมาปวดร้านเขาว่าเอาจริงๆครับผมหมูยังใส่ยังไงล่ะครับเนี่ยคือกระปี่มันอ้วนมากเย้ได้อยู่โอ้โหไงได้อยู่แปลว่าได้ได้อยู่แปลว่าไม่ได้เต็มสิบให้เท่าไหร่ครับท่านประมาณจานนะสิบได้ค่ะสำหรับแผ่นแรกให้สิบส่วนจะเท่าไหร่ฮะพี่เป็นเท่าไหร่สิบร้อยเออหนึ่งคะแนนเต็มสิบได้ค่ะถือว่าได้พี่ดวง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 ผ่านผ่านเข้าไปเลยบอกครับบอกเลยว่าสำหรับแคปเนี่ยนะครับผมโอ้ปาโทดิฟิซีเนาะไม่ใช่เรื่องยากอะไร
ผมกินของตัวเองผมก็ต้องบอกว่ามันผมมันสุดยอดสิคือเจมมาบอกให้ผ่านนะแต่ให้ชิมชิมไหมสูตรแป้งอ่ะเขามาอร่อยอยู่แล้วสิ่งที่พี่เจมจะสื่อก็คือว่าแล้วที่เธอทำออกมานั่นแหละฉันจะกินได้ไหมอ่ะงั้นผมขออนุญาตให้พี่เจมกินด้วยกันดีทดลองกินด้วยกันดีเพราะว่ากัดคำแรกผมเชื่อว่าคุณแอดดีกว่าคำแรกเฮ้ยเขาดูแย่ๆค่ะกามเลยอร่อยอ่ะอะไรเลือดกับเราไหลเลยอ่ะฟินมองกาวหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยนั่งง่าของคนกินอ่ะเขาคงฟินแหละถ้ากัดเข้าไปปุ๊บเจอไส้ทะลักอย่างเงี้ยคำแรกอ่ะแต่ในง่าของคนทำอ่ะประกอบเป็นอาชีพแล้วอ่ะไม่น่าจะเห็นด้วยถ้าลูกค้าสั่งอย่างนี้จริงๆเนี่ยชิ้นนี้เท่าไหร่พี่230เฮ้ย230เองค่าจ้างคุณเท่าไหร่250ต่อวันใช่ไหมคุณคิดคืนเดียวแต่ค่าแรงผมเท่านี้ถ้าผมได้ขึ้นไปสู่จุดสุดสูงสุดของสวรรค์วิมานผมคุ้มแล้วชีวิตต้องดื่มคู่กับสเลอปี้นะคะสเลอปี้น้ำส้มสดครับทายหาเชื่อแปลว่าอร่อยมากมาหลายภาษาเหลือเกินง่ายๆเลยพี่ไม่ง่ายใช่ไหมไม่ง่ายอยู่แล้วรายการของเราไม่เคยง่ายสักอาชีพผมบอกได้เลยว่าทุกอาชีพต้องการชั่วโมงบินต้องการการเรียนรู้และความรักความใส่ใจถูกต้องเราใส่ใจลงไปด้วยแหละมันเลยพิถีพิถันครับผมค่ะคอนเซ็ปต์ของร้าน House of Crab ขออีกสักทีพี่เจมคุณภาพพรีเมียมรสชาติเข้าถึงทุกคนแล้วก็สามารถซื้อหาได้เพราะว่าเรามีออนไลน์ด้วยมาอาดีก็ได้นะคะลาบิล่าอาดีลงรถไฟฟ้ามาถึงเลยโอ้ยาวมากเลยพี่ยาวไปเนาะมอเตอร์ร้านที่ยาวมากผมไม่ได้ให้พี่พูดแค่ว่าเคปชาติหน้าอร่อยชาตินี้แค่นี้เองโอเคโอเคโอเคไหมอย่าHouse of Crabนี่จริงๆถ้าจุดเด่นเลยพี่นี่แหละค่ะเครปชาติหน้าอร่อยชาตินี้มาซื้อเลยค่ะลาบิล่าอารีหรือว่าจะเป็นออนไลน์ก็ได้ครับผมแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่เจมส์นะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นัทขอบคุณพี่ดวงนะครับผมขอบคุณมากเลยฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินเครปกับน้ำส้มคั้นสดก่อนนะฮะผมพูดถูกใช่ไหมขอบคุณครับเอาไปเลยเหรออ้าวนี่ผมอยู่ต่อทุกอาชีพที่ผมไปนี่ผมบอกเลยว่าผมตื่นเต้นแบบสุดๆอ่ะเพราะมันไม่มีการเตรียมอะไรก่อนไม่มีบอกอะไรล่วงหน้าไม่มีการมาเรียนวิชาอะไรนะฮะก็คือมาปุ๊บแล้วให้ทำเลย